วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาชมไม้มงคลอีกต้นหนึ่งค่ะต้นบัลลังก์เงินนะคะเพื่อนๆความสวยของเขาก็ไม่แพ้ต้นไม้มงคลอื่นๆเลยนะคะความสวยของใบนะคะเพื่อนๆดูนะคะสีเขียวตรงนี้นะคะรอบๆขอบใบนะคะจะเป็นเขียวเข้มอมขี้ม้านะคะแล้วก็เส้นลึกกลางใบก็จะเป็นสีเดียวกันนะคะเขียวเข้มอมขี้ม้าส่วนระหว่างใบนะคะบนใบจะมีสีขาวสีขาวนวลเลยนะคะสวยนะคะเป็นลายสวยมากค่ะบางทีเราอาจจะสับสนนะคะต้นช้างเผือกกับต้นบัลลังก์เงินนะคะต้นช้างเผือกสังเกตง่ายๆนะคะสีใบของเขานะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะส่วนของต้นบัลลังก์เงินนะคะสีใบของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มอมขี้ม้านะคะส่วนลายก็จะลายสีขาวก็จะเป็นขาวเยอะกว่านะคะถ้าเป็นช้างเผือกก็จะเป็นขาวจุดมากกว่าค่ะเราจะสังเกตตรงที่สีใบนะคะอันนี้ต้นอ่อนของเขานะคะเพื่อนๆต้นอ่อนก็กำลังเกิดขึ้นมานะคะสวยค่ะซึ่งบางคนก็จะชอบเลี้ยงเป็นไม้ด่างไปเลยนะคะเพราะตอนนี้ไม้ด่างกำลังนิยมก็จะเข้ากลุ่มไม้ด่างไปเลยนะคะค่ะเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกกันไว้ในออฟฟิศนะคะเพราะถือว่าจะนำโชคลาภนะคะมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศไปในตัวด้วยนะคะความสวยของเขานะคะเขาชอบแดดลำไรนะคะต้นนี้ไม่ต้องแดดจัดมากนะคะปลูกในร่มจะดีมากค่ะค่ะเพื่อนๆเรามารู้จักต้นบัลลังก์เงินกันแล้วนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ